ดีค่ะได้เวลาของ9 Entertain Night Live ในคืนนี้อยู่ด้วยกันกับออนภัทรานะคะมีหลากหลายเรื่องราวร้อนๆนะคะในวงการบันเทิงที่ต้องมาอัปเดตกันค่ะยังตามกันต่อนะคะกับประเด็นร้อนฉ่า1เรื่องเลยเรื่องแรกคือเรื่องของพี่สมรักคำสิงค่ะที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดสาวอายุ17ปีซึ่งเมื่อวานนี้นะคะลูกสาวอย่างเบสรักวนีก็ออกมายกมือไหว้ขอโทษแทนคุณพ่อแถมยังบอกอีกด้วยนะว่ายังรักพ่อเหมือนเดิมแต่อยากให้ทุกฝ่ายออกมาสู้ด้วยความจริงซึ่งทาง9 Entertain นะคะก็มีโอกาสได้โทรไปสอบถามความรู้สึกของสมรักถึงเรื่องที่เกิดขึ้นค่ะเจ้าตัวก็ตอบสั้นๆนะคะว่าได้เห็นที่ลูกให้สัมภาษณ์แล้วมีการคุยกันตั้งแต่เป็นข่าวแต่ไม่ขอพูดอะไรมากให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมายเลยแล้วก็วางสายไปค่ะซึ่งล่าสุดนะคะคุณผู้ชมตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็มีการประสานให้สมรักเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาค่ะหลังจากคู่กรณีวัย17ปีนะคะได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับนักมวยคนดังกล่าวไว้แล้วนั่นเองล่ะค่ะก็ยังต้องตามกันต่อไปนะคะแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องเลยที่มีประเด็นร้อนๆมาไม่แพ้กันค่ะก็คือเรื่องราวประเด็นของนักร้องสาวลูกทุ่งที่มีโลก2ใบเมื่อวานนี้นะคะหญิงลีศรีจุมพลก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่ปฏิเสธนะคะว่าคนในข่าวก็คือตัวเองโดยบอกว่าผู้ชายที่ไปปล่อยข่าวให้เธอเสียหายเนี่ยเคยคบหากันสั้นๆแต่พอหญิงลีอยากจบเพื่อกลับไปคืนดีกับหนุ่มไม้แฟนของตัวเองคู่กรณีกลับไม่ยอมจบค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะโลกอีกใบของหญิงลีก็เปิดใจพร้อมเปิดหน้าเลยนะคะกับเที่ยงวันทันเหตุการณ์ว่าตัวเองเนี่ยชื่อเบนแต่ความจริงไม่ใช่อย่างที่หญิงลีบอกสื่อออกไปเพราะว่าหญิงลีต่างหากที่เป็นฝ่ายมาจีบจนตัวเองเริ่มมีใจให้คราวนี้ค่ะหญิงลีที่ชวนไปอยู่บ้านในฐานะคนรักแล้วก็ยังมีการให้เงินเดือนอีก 20,000 นะคะเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาแต่ว่าก็มีปัญหาหึงหวงกันเพราะว่าหญิงลีไม่ยอมจบกับคนเก่าอย่างที่เคยบอกถึงขนาดที่ว่าเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเคยเผชิญหน้ากับคนที่ชื่อไม้และมีปากเสียงกันมาแล้วทำให้ตัดสินใจออกจากบ้านของหญิงลีด้วยตัวเองไม่ได้ถูกไล่ออกมาแต่อย่างใดค่ะเรียกว่าก็เป็นหนังคนละม้วนเลยนะคุณผู้ชมเนาะให้สัมภาษณ์กันไปให้สัมภาษณ์กันมานะคะแต่ว่าทางในเอ็นเตอร์เทนของเราเนี่ยก็มีการโทรไปสอบถามกับทางต้นสังกัดอย่างแกรมมี่ว่าหญิงลีจะมีการชี้แจงเรื่องนี้อีกครั้งหรือไม่ยังไงซึ่งก็ได้รับคำตอบมาค่ะว่าตอนนี้เนี่ยหญิงลีก็ยังคงมีงานอยู่เรื่อยๆเลยเพียงแต่ว่ายังไม่พร้อมตอบนะคะเอาเป็นว่าถ้ามีความคืบหน้ายังไงก็จะหยิบมาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันอย่างแน่นอนหลายๆคนก็สับสนอยู่ตอนนี้เพราะว่าแม่หนังคนละม้วนเลยจริงๆไม่รู้ว่าคนไหนเป็นคนพูดจริงคนไหนเป็นคนพูดเท็จนั่นเองนะคะเอาพักเรื่องเครียดๆค่ะมาเรื่องที่เฮฮากันบ้างดีกว่ากับนางเอกสาวคนสวยอย่างขวัญอุษามณีนะคะที่กลายเป็นไวรัลเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยแต่งภาพโปสเตอร์ของละครแบบฉ่ำแบบที่ชาวเน็ตเนี่ยเอาภาพนี่ซ้ายมือคือภาพแบบออฟฟิเชียลจากทางละครลงแต่ฝั่งขวามือจากใน Instagram ของสาวขวัญอุษามณีคุณผู้ชมจะเห็นความแตกต่างที่มันสวยขึ้นแล้วมันก็แตกต่างมันฉ่ำแบบเห็นได้ชัดมากๆและแน่นอนว่าแบบชีขวัญเองเนี่ยก็ไม่แอปอยู่แล้วบอกตรงๆเลยว่าอ๋อค่ะพี่หนูก็ตรงภาพอะเนาะก็คือเวลาลงรูปใน Instagram ก็อยากลงภาพสวยๆไงไม่ได้ทำอะไรผิดสักหน่อยเอ้าเราไปฟังคำตอบของนักกราฟิกเอ้ยนักแสดงสาวขวัญอุษามณีกันค่ะก่อนลงภาพทีมงานเขาได้แจ้งหรือส่งรูปให้เราดูก่อนไหมว่าแล้วเราได้บอกทีมงานไหมว่าแต่งจะแต่งอีกใช่หนูก็บอกว่าพี่หนูไม่สวยเลยอะหนูขอแต่งให้หนูสวยๆนะก็บอกโอเคเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าไอจีใครคนนั้นต้องโลดทุกคนก็ต้องมั่นใจกับความสวยแล้วเราทุกคนก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเราสวยแอปเดียวแต่จ่ายตังค์ไม่เหลือรายปีหรอทูแอปรายปีเป็นการลงทุนที่สมควรคือจริงๆอ่ะเราใช้ชีวิตตัวเราให้มีความสุขดีกว่าคือถ้าเรามีความสุขอ่ะรูปร่างเราเป็นแบบไหนแล้วเราไม่ได้ไปทำร้ายคนอื่นเราก็มีความสุขกับเดินร่างของตัวเราซะเราจะสวยด้วยชีวิตจริงหรือว่าเราจะสวยด้วยแอปก็สวยไปเพราะว่าในนั้นมันคือความทรงจำของเราถูกไหมมันไม่ใช่ว่าแบบเราดูเสร็จแล้วเรามานั่งลงว่าเออฉันไม่สวยไม่เพราะฉะนั้นก่อนลงต้องคิดแล้วต้องแต่งแล้วมีเทคนิคชอบมากเรียกว่าแต่งหมดไม่สนว่ารูปไหนนะคะสวยได้ด้วยแพ็กเกจ VIP ค่ะคุณผู้ชมเราแค่มั่นใจแค่นั้นเองจะเป็นโปสเตอร์ละครเราก็แต่งได้นะคะเลิศฉ่ำสุดๆแต่งซะสวยเลยด้วยค่ะเอาแต่ว่ามาที่อีกหนึ่งสาวสวยเหมือนกันคนนี้กับมะปรางอลิสานะคะตั้งแต่เลิกรากับหนุ่มโอบนิธิเนี่ยหลายๆคนก็จับตามองเรื่องความสัมพันธ์ว่าแอบ move on แล้วหรือยังล่าสุดค่ะเจ้าตัวออกมายืนยันนะคะว่าตอนนี้โสดแต่ว่าไม่สนิทเอ้ายังไงคะเนี่ยออกปาก
ว่าโสดแต่ไม่สนิทนะจ๊ะนางเอกสาวมะปรางอลิสาหลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับหนุ่มนักแข่งรถคนสนิทที่พักนี้ควงแขนกันทานข้าวแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆซึ่งสาวมะปรางก็ย้ำว่ายังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์อะไรไปมากกว่านี้จึงไม่อยากให้ทุกคนคิดกันไปก่อนเพราะการเริ่มต้นรักครั้งใหม่คงจะไม่ง่ายอยู่แล้วล่ะค่ะวันนี้ยังโสดอยู่เหมือนเดิมค่ะโสดบอกว่าไม่สนิทก็ได้ตอนนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีค่ะก็ดูไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะใช่ค่ะก็ตรงกันในบางเรื่องค่ะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สามารถที่จะแบบออกมาพูดว่าแบบเป็นใครอะไรยังไงได้สนิทกันมากกว่าใช่เพราะว่าอย่างปีนี้มันมีอะไรที่เป็นเรื่องงานให้คุยแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยคุยกันบ่อยค่ะยังไม่ได้จีบเอาจริงแบบสนิทกันก็คือสามารถไปไหนด้วยกันได้ค่ะยังไม่ต้องแบบจีบอะไรขนาดนั้นก็มีทั้งไป2คนด้วยแล้วก็มีทั้งไปกับเพื่อนด้วยค่ะก็ไม่ได้ปิดค่ะจริงหนูก็ไปได้กับทุกๆคนค่ะแค่ว่าตอนนั้นเราแบบอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่หนูเตือนแล้วนะเดี๋ยวมันหักมุมคือมันเหมือนจะง่ายค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะในทุกๆอย่างที่แบบทุกคนอาจจะดูว่ามันเหมือนจะเป็นสเต็ปตามแบบสนิทกันหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วทุกอย่างไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบบคน2คนค่ะก็ต้องใช้อะไรคิดเยอะๆจริงๆใช่เปลี่ยนไปเยอะค่ะก็รู้สึกว่าค่อยๆคิดค่อยๆทำมากนอกจากนี้สายหมู่ตัวแม่อย่างมะปรางยังบอกด้วยว่าหมอดูทักว่าความรักปีนี้ยังไม่รุ่งแต่ถ้าปีหน้าดวงความรักโดดเด่นแล้วก็มะปรางจะรีบมาบอกทันทีเลยละจ้าขยับมาที่1ประเด็นดราม่าสนั่นโซเชียลนะคะกับงานแฟนมีตของ4หนุ่มฟิล์มแจมต้าอู่แล้วก็ออฟโรดค่ะเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะคะก็ดันมีดราม่าเพราะว่ามีการยกเลิกสิทธิประโยชน์บางอย่างแบบกระทันหันจนทำให้ผู้ร่วมงานเนี่ยถึงขั้นประท้วงหน้างานกันเลยทีเดียวค่ะจัดงานแฟนมีต Star For You Meeting Concert หวังให้แฟนคลับสายวายได้จินฟินเวอร์ไปเมื่อวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาแต่4พระเอกแจมรัชตะฟิล์มธนภัทรป้าอู่พิทยาออฟโรดกลับต้องมาขอโทษกับดราม่าที่ตามมาถึงขั้นโซเชียลเดือดเมื่อเหล่า FC ทั้งไทยและต่างชาติไม่ปลื้มอย่างแรงที่จู่ๆก็ประกาศยกเลิกการเซลฟี่กับศิลปินแบบกระทันหันไม่ตรงตามที่แจ้งตอนขายบัตรแถมยังมีการปิดไฟปิดประตูฮอลล์ทั้งที่แฟนคลับบางส่วนก็ยังอยู่ด้านในเรียกว่ากว่าจะออกมาได้ก็ปาเข้าไปครึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวละค่ะเป็นเรื่องของทางผู้จัดครับกับทางช่องครับก็ได้เคลียร์ปัญหากันไปจบเรียบร้อยแล้วครับในส่วนนี้ครับจริงๆพวกเราทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับทุกคนเนาะถ้าใครติดตามโซเชียลของพวกเราก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเราเองก็รู้สึกเสียใจที่เกิดปัญหานี้ขึ้นแล้วพวกเราก็ได้ให้กำลังใจแฟนคลับทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับแฟนคลับทุกคนนะครับที่เจอปัญหานะครับเราเสียใจมากเพราะว่าในส่วนบางส่วนแล้วมันนอกเหนือในการความควบคุมของเราอะไรเงี้ยจริงๆพวกเรา4คนนั่งกันอยู่ยาวแล้วเป็นห่วงมากๆคือทุกคนแบบเป็นห่วงสุดๆเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นการจัดการระหว่างผู้จัดกับทางช่องอย่างที่บอกไปนะครับก็ยังไงเราก็อยากจะบอกไปครับทุกคนว่าเรารักทุกคนอย่างใจจริงๆแล้วเราก็เป็นห่วงจริงๆด้วยยังไงก็ถ้าใครแบบว่าได้รับผลกระทบยังไงนะครับผมก็เราอ่านตามรีพีทอยู่เสมอตอนนั้นเราดูอยู่ตลอดครับแล้วก็จะบอกว่ารักจริงๆรักและเป็นห่วงทั้ง4หนุ่มยังประสานเสียงนะคะว่าถ้ามีโอกาสก็คงจะจัดงานเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนๆแบบนี้อีกแน่นอนค่ะเชื่อว่าแฟนๆเข้าใจได้นะคะว่ามันอยู่นอกเหนือความควบคุมของทั้งศิลปินทั้ง4คนจริงๆล่ะค่ะเอามาที่เรื่องราวของหนุ่มกตัญญูคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะกับพอยชลีเพราะว่าสามารถปลดหนี้หลักล้านให้กับครอบครัวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงกับอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่แฟนๆเห็นว่าโอ้โหประคมแบรนด์เนมออกงานทั้งตัวเลยเรื่องนี้เจ้าตัวก็มีคำตอบเหมือนกันค่ะเพราะแบกภาระหนี้ของครอบครัวกว่า10ล้านบาททำให้หนุ่มพ้อยชลวิทย์ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้เงินให้รอบคอบตั้งเป้าปลดหนี้ก้อนแรกราว6ล้านบาทให้ได้ในปีหน้าค่ะงานนี้พ้อยออกตัวเลยว่าเป็นความเต็มใจแถมการช่วยครอบครัวแค่นี้ยังน้อยไปถ้าเทียบกับสิ่งที่พ่อแม่ทำให้เพื่อลูกคนนี้มาตลอดค่ะผมว่าพ่อแม่ผมเหนื่อยกว่าสำหรับผมนะผมยังรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมมีโอกาสแล้วก็ได้โอกาสมาทำงานในวงการบันเทิงแล้วเป็นงานที่ได้เงินเยอะแต่ก็ต้องใช้ความสามารถเหมือนกันเขาเลี้ยงผมมาได้นี่ผมว่าพ่อแม่เขาเก่งกว่าแต่สำหรับผมก็แค่ต้องเก่งให้ได้ถ้าพ่อแม่ก็พอครับตอนนี้คือจำนวนเงินที่เรานับในงานอ่ะคือพอดีกับหนี้ของพ่อของแม่แล้วคำนวณมาแล้วใช่ครับคำนวณแล้วถ้าสมมติทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วอ่ะก็น่าจะปลดหนี้พ่อหนี้แม่หมดแล้วสิ้นปีหน้าน่าจะหมดเลยของพ่อของแม่ครับ
ส่วนที่เห็นหนุ่มพอยต์ประโคมแบรนด์เนมออกงานถ่ายรายการได้ทุกวันเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ของตัวเองแม้แต่ชิ้นเดียวแต่ที่มีของดีๆใส่ก็มาจากแม่ทูนหัวมดดำคชาภาที่เมตตาให้หยิบยืมไปใส่เพื่อหน้าตาทางสังคมค่ะผมแค่เข้าบ้านพี่มดดำแป๊บเดียวเสื้อผ้าผมก็ได้แล้วแบรนด์นงแบรนด์เนมอะไรที่ต้องควรใส่ออกงานมีนี่ไงเวอร์ซาเช่อันนี้บาเลนเซียก้าไม่มีเสื้อผ้าออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้เข้าบ้านนางแล้วบ้านแกเป็นคนแบบแฟชั่นสูงอยู่แล้วบางตัวพี่มดเขาให้ยืนเฉยๆเขาบอกว่าเอามาคืนด้วยนะแต่บางตัวพี่มดบอกว่าเฮ้ยพอยใส่สวยแล้วพี่มดเขาใช้แล้วแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะพอยถ้าพอยอยากใส่เอาไปเลยหรือบางตัวที่พอยไปต่างประเทศกับแกเนี่ยอย่างกางเกงตัวเนี้ยเขาเห็นสวยๆพอยใส่สวยปุ๊บเขาก็บอกว่าพอยเอาไปเลยด้านงานธุรกิจนะคะปีหน้าหนุ่มพอยบอกว่าเล็งเปิดร้านหมูกระทะกับรุ่นน้องที่มาชักชวนเพราะตนน่ะเป็นคนชอบกินแถมไม่ได้ลงทุนเป็นเงินก้อนใหญ่เนื่องจากมีหุ้นกันหลายคนค่ะเรียกว่าแบรนด์เนมที่เห็นเนี่ยก็คือสปอนเซอร์บายพี่มนต์ดำนั่นเองนะคะข้ามาที่วงการเพลงหมอลำกันมากดีกว่าเพราะว่าสาวคนนี้ฮอตมากๆฮอตจริงๆนะคะกับเวียงนฤมลคิวงานแน่นมากถึงขั้นต้องหักโหมงานนะคะถึงแม้ว่าคนในครอบครัวจะจากไปก็ยังต้องขึ้นโชว์อยู่เลยล่ะค่ะกลับมาทัวร์คอนเสิร์ตแบบจุกๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันแล้วล่ะค่ะหมอลำสาวเสียงดีเวียงนฤมลหลังหยุดรับงานไปพักใหญ่เพราะปัญหาเส้นเสียงอักเสบที่เกิดจากการโหมงานหนักรวมไปถึงฝุ่นพิษหรือแม้แต่ควันบุหรี่ที่ต้องพบเจอหน้าเวทีทุกครั้งเมื่อขึ้นแสดงงานนี้ก็ทำเอาเจ้าตัวเอ่ยปากขอร้องแฟนๆให้ระวังเรื่องการสูบบุหรี่ให้มากขึ้นค่ะปีที่แล้วที่เวียงไปคอนเสิร์ตแบบต่อกันทุกวันคราวนี้มันมีคออักเสบก็คือเหมือนกับว่าเราร้องแล้วคราวนี้น่าจะติดเชื้ออะไรสักอย่างนึงแล้วคราวนี้มันมีเลือดในคออย่างเงี้ยค่ะพอไปตรวจเนี่ยคุณหมอบอกว่าเป็นหลอดเสียงอักเสบคุณหมอก็เลยบอกว่าต้องมีทางเดียวก็คือต้องพักเท่านั้นเสียงถึงจะกลับมาเหมือนเดิมเวียงก็ใช้เวลานานเหมือนกันค่ะก็มีช่วงนึงที่เวียงแบบว่าหยุดพักไปเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีผลระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นไปได้นะคะฝากบอกผู้เบาหนาเวทีนะเด้ออันสูบยาไปสูบไกลๆนะเด้อ มันแบบมันควันเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะมันก็มีผลกับนักร้องด้วยสุขภาพเส้นเสียงเพิ่งจะดีได้ไม่นานก็ต้องมาเจอเรื่องเศร้าเมื่อคุณตานั้นมาจากไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาแต่เจ้าตัวกลับไม่สามารถทิ้งงานไปได้ขอโชว์สปิริตนักร้องคว้าไมค์ขึ้นโชว์มอบความสุขให้แฟนๆผ่านเสียงเพลงอย่างต่อเนื่องทำเอาหมอลำสาวแอบเสียน้ำตาอยู่เหมือนกันค่ะฝืนมากๆคือเพียงบอกได้เลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่เจอกับใครเนี่ยจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงเพราะเพียงต้องไม่รู้ว่ามันต้องใช้คำไหนคือเข้มแข็งเป็น2เท่าเลยก็คือเราไม่สามารถร้องไห้ได้เลยบนเวทีอย่างเงี้ยค่ะยังเชื่อว่าทุกคนศิลปินทุกคนมีสปิริตอยู่แล้วแต่ว่าใครจะอดทนได้มากเท่าไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเวงสามารถอดทนได้แบบสุดๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีน้ำตาอยู่บ้างพอลงเวทีมาปุ๊บร้องเลยถึงจะเจอปัญหาหลายด้านนะคะจนแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้แต่สาวเวียงยืนยันว่าตอนนี้สภาพจิตใจดีขึ้นมากแล้วพร้อมกลับมามอบความสุขให้แฟนๆได้เหมือนเดิมค่ะสวยเก่งขยันแล้วก็เข้มแข็งนะคะไม่แปลกใจเลยที่เป็นที่รักของแฟนๆจนคิวงานแน่นขนาดนี้ค่ะแน่นอนค่ะว่าเดือนแห่งคริสต์มาสแบบนี้เราก็เลยมีของตกแต่งคริสต์มาสสวยๆแบบนี้นะคะนี่เลยต้นคริสต์มาสนะคะจากงานไอคอนสยามเอ็กวิชุลดาในงานไอคอนสยาม World of Gifts ค่ะขอบคุณด้วยนะคะที่มาทำให้สตูดิโอของเราได้รับบรรยากาศแบบคริสต์มาสกันตั้งแต่ต้นเดือนแบบนี้เลยด้วยล่ะค่ะส่วนพรุ่งนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะวันนี้ออนไลน์ไปก่อนสวัสดีค่ะ